สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นเอพิโซดที่71นะครับหัวข้อคือมีข่าวอีกแล้วบูมเบิร์กครับออกข่าว SCBX จบในคลิปเดียว10กรกฎาคมพ.ศ. 2565มั่งคั่งอย่างยั่งยืน Sustainable Wealth ติดต่อของเราได้นะครับสำหรับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนทั้งที่ YouTube Channelมั่งคั่งอย่างยั่งยืนหรือว่า Facebook Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นเอพิโซดที่71ครับมีข่าวอีกแล้วบูมเบิร์กออกข่าว SCBX จบในคลิปเดียวมาดูรายละเอียดกันครับหมายเหตุนะครับเริ่มต้นก็คือเน้นย้ำนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดทั้งสิ้นผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลเองนะครับผมครับก่อนอื่นเลยเพื่อจะทำความเข้าใจกับข่าวนี้นะครับเรามาดูกันเรื่องของตัว SCB strategy หรือกลยุทธ์ของธนาคารของ SCB กันนะครับผมก็ชัดเจนนะครับเพราะว่า SCB ปัจจุบันก็คือเป็นชื่อของบริษัทนะครับยานแม่นะครับ SCBX นะครับซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีอยู่3เสาหลักนะครับ3 business pillars ครับเสาแรกทางซ้ายมือเนี่ยก็คือเรื่องของ cash cow นะครับ cash cow นึกภาพก็คือเป็นนมวัวนะครับรีดนมวัวเนี่ยซึ่งหลักๆก็คือเป็นเรื่องของ core banking business นะครับเป็นธุรกิจธนาคารดั้งเดิมนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับ commoditize ซึ่งใครๆก็ทำได้นะครับแต่ว่าธุรกิจนี้คือ stable growth นะครับก็ยังเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับความเสี่ยงต่ำแต่ ROE ก็ต่ำ ROE ก็คือ return on equity นะครับการคณะการเขาเรียกว่าความคุ้มค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับผมผลอัตราผลตอบแทนส่วนแท่งที่2ครับตรงกลางคือ growth นะครับเติบโตนะครับแต่เป็นที่เราเรียกว่า consumer finance แล้วก็ digital financial service นะครับเขาบอกว่านี่คือเป็นน่านท้องทะเลสีครามนะครับมีโอกาสเติบโตมากในอนาคตนะครับผมเนื่องจากตลาดกำลังเติบโตนะครับแล้วก็ทุกคนกำลังผู้เล่นเนี่ยกำลังยังไม่มีใครหาสูตรสำเร็จเจอนะครับกำลัง developing นะครับสูตรสำเร็จของความสำเร็จอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือมีเรื่องของน่าจะเติบโตได้สูงนะครับ high growth potential นะครับเอาเองก็สูงตามนะครับผมส่วนสุดท้ายคือ growth นะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยก็คือเรียกว่า digital platforms and technology services นะครับนี่คือเป็น game changing platform นะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยชนะ customer นะครับbusiness profile ก็คือนะครับแพลตฟอร์มเป็นโมเดลนะครับผม small scale นะครับที่ต้องทำนะครับผมเพื่อให้เกิด potential growth opportunity นะครับ cash cow นี่คือ digital optimize ครับส่วน growth ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของ new segment นะครับ build new tech นะครับเขาบอกว่า seek regional inorganic growth และ IPO นะครับผมแต่ว่าทั้ง3ธุรกิจคือเป็นเรื่องของ tech focus นะครับอันนี้คือ main ที่มาคือเป็นจากสไลด์นะครับ Analyst Meeting Presentation ของสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์เมื่อวันที่22กันยายนนะครับปีที่แล้วนะครับหน้า5เนาะจาก27หน้านะครับผมแล้วก็นี่คือวิชั่น5ปีของกลุ่ม SCBX นะครับธนาคารก็เป็น Fintech Group นะครับผม Intermediary ก็เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อตัวจิ๊กซอนะครับ Customer 16ล้านคนก็จะเป็น200ล้านคนนะครับผมแล้วก็รถบัสเนี่ยที่เป็น Local ก็จะเป็น Regional ก็คือเป็นตัวเครื่องบินนะครับ Mission Statement นะครับของ SCBX ก็บอกว่า To make finance simple นะครับ accessible and affordable for all through the power of technology and innovation นะครับก็ชัดเจนก็คือใช้พลังของเทคโนโลยีนะครับและนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้ finance มัน simple นะครับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันดูง่ายเรียบง่ายนะครับ accessible เข้าถึงง่ายนะครับ and affordable ก็คือราคาไม่แพงนะครับผมนี่คือ mission statement ของ SCBX ก็เขาบอกว่าอันนี้คงทราบแล้วนะครับพอ SCBX เกิดขึ้นเนี่ยเขาว่ามีโลอยู่4ข้อนะครับเพื่อที่จะ maximize synergy ก็คือเรื่องการ business development นะครับการเติบโตทางธุรกิจนะครับเรื่องที่2คือ capital management ก็คือการบริหารเงินทุนนะครับเรื่องที่3คือ data synergy ก็คือการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับ big data นะครับ across the group นะครับผมอันนี้4คือ optimize compliance ครับให้ทั้งกลุ่มเนี่ย comply ครับแล้วก็มาให้มีเขาเรียกว่า manage เรื่องของ conflict ของ interest ระหว่างกันนะครับผมแล้วก็ establish good government for stability ครับ
ส่วนนี้เป็นรูปนะครับของธุรกิจ SCBX ถ้าคนได้เข้าใจมากขึ้นเนาะ Cash Card อย่างที่บอกไปนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบริษัทขายประกันนะครับ Digital Banking นะครับ SCBAM ก็คือ Asset Management นะครับส่วน Growth ก็คือเป็นธุรกิจใหม่แหละ Robinhood AISCB Card X Alpha X ต่างๆเนี่ยนี่อยู่ในนี้หมดนะครับผมรวมถึง SCB Security นะครับซึ่ง Long Term Vision เขาบอกชัดเจนนะครับต้องหาลูกค้าให้ได้200ล้านคนนะครับลูกค้าเนาะนะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มนะ True ASEAN นะครับแล้วก็ M&A เนาะต้องมี Market Cap นะครับ1ล้านล้านนะครับ1ล้านล้านบาทนะครับทั้งเรื่องของ IPO แล้วก็ Startup นะครับรายได้เนี่ยคิดว่าต้องเติบโตนะครับ 1.5 เท่านะครับ Quantity เนาะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยต้องเป็น1ใน3ของธุรกิจทั้งหมดนะครับผมต้องเป็นเรื่องของ Digital Asset Space นะครับ Crypto Exchange ICO Portal นะครับแล้วก็capability อื่นๆเช่นบล็อกเชนนะครับรวมถึงเรื่องของไอ้ตัว Texas Company นะครับผม AI Data Analytics ครับข่าวที่ออกจริงแล้วบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ SCBX แล้วก็ดูไส้ในคือเป็นเรื่องของ SCBAM เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ SCBAM ก็คือ SCB Asset Management นะครับ SCBAM หรือ SCB Asset Management เนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาคือเป็นชื่อบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนไทยพาณิชย์นะครับตั้งเมื่อวันที่18มีนาคม2535นะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามีธุรกิจเนี่ยกองทุนรวมนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับกองทุนส่วนบุคคลจากความพร้อมความเชี่ยวชาญการเสนอผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาดูแลได้อย่างดีนะครับผมทำให้ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565เนี่ยบลจ.ไทยพาณิชย์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนไทยพาณิชย์เนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับภายใต้การจัดการก็คือ 1,603,891 ล้านบาทนะครับ 1.6 ล้านล้านบาทนะครับผมอันนี้คือประวัติความเป็นมาบลจ.ไทยพาณิชย์ส่วนจุดเด่นนะครับพูดเนี่ยทำไมลูกค้านะครับเหตุผลดีๆที่ควรลงทุนกับบลจ.ไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับจุดเด่นที่เขาพูดถึงเนี่ยทั้งหมดก็คือมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับเขาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะธนาคารไทยพาณิชย์ถืออยู่ 99.99% นะครับมีความสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีสาขากว่า 1,100 สาขานะครับติดต่อได้ทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวแทนจำหน่ายต่างๆแล้วก็มีความมั่นคงนะครับและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ3เนาะโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและประโยชน์สูงสุดของลูกค้านะครับผมข้อ4คือเรื่องความครบถ้วนนะครับทั้งธุรกิจกองทุนรวมนะครับกองทุนส่วนบุคคลนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับผมแล้วผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุดท้ายบอกว่าเขาเป็น1นะครับความเป็น1คือเป็น1ในผู้นำโลกธุรกิจจากการลงทุนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนข่าวก็คือซอสบูมเบิร์กนะครับนี่คือเป็นข่าวที่เราตัดมานะครับจากของบูมเบิร์กนะครับผมจากของบูมเบิร์กเดี๋ยวเราไล่มันท่อนๆเนาะนะครับก็ท่อนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคือ SCBX เนี่ยนะครับแปลก็คือกำลังพิจารณานะครับความเป็นไปได้นะครับในการขายบริษัทที่บริหารสินทรัพย์นะครับผมซึ่งอันนี้เราก็แอสซัวเป็น SCBAM นะครับซึ่งแหล่งข่าวไม่มีเพราะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ได้กล่าวมาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆก็คือเป็นเรื่องของไอ้เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศใหญ่อันดับ2นะครับเรื่องของ GDP แล้วก็SCBX ก็เป็นบริษัทในประเทศไทยนะครับก็กำลังพิจารณาขายบริษัทที่บริหารสินทรัพย์อยู่นะครับนี่คือท่อนแรกท่อนที่2ก็คือเขาให้เล่าว่า SCBX เนี่ยนะครับสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์เนี่ยก็กำลังทำงานร่วมกับ FA นะครับ FA ก็คือ Financial Advisor ก็คือที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยกำลังหาความเป็นไปได้นะครับสำหรับ SCB Asset Management นะครับเนาะก็คือ SCBAM ที่เราได้กล่าวไปเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยัง private อยู่นะครับยังเงียบอยู่เนาะแล้วก็เขาว่าดีลเนี่ยก็คือมีมูลค่าแต่ 1,000 ล้านเหรียญถึง 1.5,000 ล้านเหรียญนะครับ 1,000 ถึง 1.5,000 ล้านเหรียญนะครับนี่คือแหล่งข่าวของเขาแล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเริ่มมีคนสนใจบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ทาง SCBX ก็กำลังแค่ตัดสินใจอยู่นะครับยังไม่ได้สรุปอะไรกับใครนะครับถัดมาก็คือแน่นอนครับไม่มีตัวแทนธนาคาร SCBX ตอบเรื่องนี้เนาะก็ได้เป็นข่าวอาจจะร่วมมาจากแบงก์เกอร์ FA อะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ประวัติก็คือ SCB AM เนี่ย Asset Management เนี่ยก็เลือกตั้งตั้งแต่ปี1992นะครับก็คือ2535เนาะแล้วก็บริหารนะครับ Mutual Fund นะครับ Provident Fund นะครับ Private Fund นะครับจากในเว็บไซต์ของเขาเนาะแล้วกองทุนตอนนี้ก็คือมีอยู่ 1.6 ล้านล้านบาทนะครับหรือ44,000ล้านหรือเท่ากับ44,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมตัวเลขณสิ้นเดือนพฤษภาคมให้เราดูในเว็บไซต์เมื่อกี้นี้นะครับส่วนไอ้เรื่องของ A ถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าก็ธนาคารในภูมิภาคนี้เขาหมายถึง A South East Asia เนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับกำลังขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักนะครับผมแล้วก็เพื่อจะแสวงหาการเติบโตนะครับเช่น M&A อื่นๆนะครับไทยแลนด์ก็จากประเทศไทยเนี่ยก็นอกเหนือจาก SCBX เนี่ยอาจจะมีธนาคารกสิกรแบงค์นะครับหรือ K-Bank เนี่ยที่อาจจะขาย K-Bank นะครับ K-Bank Asset Management เหมือนกันนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยน่าจะมีผู้ซื้อที่น่าจะเป็นก็คือชื่อว่าAmandi SA นะครับ Amandi SA นะครับซึ่งเป็นยุโรปเนี่ยเป็นกองผู้บริหารกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับขออภัยที่อ่านผิดเนาะ Amandi SS Amandi SA นะครับอันนี้ก็เป็นแรงข่าวจากบูมเบิร์กนะครับที่ออกมาเมื่อสุขที่ผ่านมาก็เน้นย้ำนะครับบอกว่าพอ SCBX เนี่ยเขาลงทุนทุกอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเป็น SCB AM เนี่ยได้อยู่ในก้อนนั่นคือ Core Banking Services นะครับ To be a better bank ก็ถ้าเกิดเขาขายไปเนี่ยถ้าได้ราคาที่ดีและน่าสนใจเนี่ยทาง SCBX อาจจะเอาเงินส่วนนี้เนี่ย 1-1.5 นะครับพันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแปลเป็นเงินบาทก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทในช่วงเวลานั้นเนาะนะครับมาลงทุนในธุรกิจที่เติบโตต่อไปก็ต้องมานั่งไล่ดูกันครับก็สำหรับวันนี้นะครับครบถ้วนนะครับเอพิโซดที่71นะครับมีข่าวอีกแล้วนะครับบูมเบิร์กนะครับออกข่าวเรื่องของ SCBX จบในคลิปเดียวครับ10 กรกฎาคม 2565วิดีโอชุดนี้นะครับเน้นย้ำเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดทั้งสิ้นนะครับผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองเอพิโซดที่71นะครับสำหรับวันนี้10 กรกฎาคม 2565ก็มั่งคั่งอย่างยั่งยืนขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ